สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่ 7-Eleven เท่านั้นมันก็บอกว่าอะไรแล้วผู้หญิงไม่มีรู้ตูดหรือไงอะไรเงี้ยมันกำลังกินข้าวเนี่ยโทษแต่มันสมควรไหมล่ะทนายแล้วคุณแก้ปัญหามายังไงบ้างอ่ะผมก็เดินนี่แล้วผมจะฟ้องผมจะย่าแล้วไม่ไหวแล้วแม่งมันผมไม่ได้เรื่องโทษเรื่องอะไรแยกบ้านกันอยู่กันได้ไหมครับมันไม่ได้มันพูดมาตรงทะเบียนสมรสนี่แหละไม่น่าไปจดทะเบียนสมรสกับมันเลยมันปัญหาเนี่ยผมมองว่าฟ้องยากครับคุณลงไปถามศาลดูว่าตรวจใส่หน้าแบบนี้ฟ้องหย่าได้ไม่ถามหัวหน้าหนึ่งมันบอกว่าอะไรวะเป็นผู้ผมบอกว่าเป็นผู้หญิงอะไม่สมควรจะมาตรวจมันแล้วไงต่อมันก็บอกว่าอะไรแล้วผู้หญิงไม่มีรู้ตูดหรือไงอะไรเงี้ยมันกำลังกินข้าวเนี่ยโทษแต่มันสมควรไหมล่ะทนายแล้วคุณแก้ปัญหามายังไงบ้างอ่ะผมก็เดินนี่แล้วผมจะฟ้องผมจะย่าแล้วไม่ไหวแล้วแม่งมันผมไม่ได้เรื่องโทษเรื่องอะไรแยกบ้านกันอยู่กันได้ไหมครับมันไม่ได้มันโหมันพูดมาตรงทะเบียนสมรสนี่แหละไม่น่าไปจดทะเบียนสมรสกับมันเลยมันปัญหาเนี่ยผมมองว่าฟ้องยากครับคุณลงไปถามศาลดูว่าตรวจใส่หน้าแบบนี้ฟ้องหย่าได้ไม่ถามหัวหน้าศาลมาเลยไปปรึกษาที่ศาลเลยมันก็ไม่เลิกกับผมด้วยแล้วผมจะทำยังไงอ่ะถ้าปัญหาตามข้อกฎหมายมันอ่อนแอมากครับสภาพนี้ถ้าเป็นทนายรับได้ป่ะกี่ถ้าเป็นผมตรวจใส่หน้าผมขี้ใส่หน้าล่ะครับผมโอ้ยเราก็ไม่กล้าทำอย่างนั้นหรอกอันนั้นมันพี่ครับไม่ใช่ผมฮะมันไม่ใช่มันคือเราเซนซิทีฟกับเรื่องแบบนี้ก็จะบัตรทนายเราเซนซิทีฟผมไม่เข้าใจครับผมไม่เข้าใจครับผมไม่เหมือนกันกับพี่ฮะคือถ้าเป็นผู้ชายตัวมันก็ยังไม่น่าเกลียดใช่ป่ะมันน่าเกลียดเหมือนกันทั้งคู่แหละครับไม่ใช่เป็นผู้หญิงก็ต้องรักอะไรตามมารยาทผู้หญิงไทยไม่รู้ครับมันไม่เหมือนกันครับผมมันเราก็อยากจะฟ้องยาวอยากจะหนีไปไกลเลยมันไม่ได้ฮะถ้าสภาพตามข้อกฎหมายแบบนี้มันยังไม่ถึงขั้นหรอฮะโอ้มันน่าเกลียดอ่ะเราก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วทนายก็บอกว่าฟ้องยาวไม่ได้อีกเราก็จะทำยังไงเนี่ยมันยากครับเหตุมันบางมากเลยครับมันก็ไม่เลิกกันหรอกแล้วไม่มีวิธีได้เลยหรอกฎหมายก็เมื่อยทำไมไม่แยกกันอยู่ฮะมันไม่ยอมดิโอ้มันลุกลามเราอยากจะย่าไปเลยรู้แล้วเรื่องมันเรารับไม่ได้เราบอกว่าเราไม่ชอบไอ้เรื่องแบบนี้ไอ้เรื่องโต๊ะเปิดแต่เป็นมันสนิทเกินอ่ะเป็นสาวเป็นแซ่บไม่สมควรผมจะแก้ปัญหานี้ได้ไงมีลูกด้วยกันไหมเนี่ยมีลูกด้วยกัน1คนหรอมันอายุเท่าไหร่อีนี่มัน30 35ผม37อะไรเงี้ยอยู่บ้านด้วยกันเหรอใช่แล้วแยกได้มั้ยฮะคือตอนผมไม่เข้าใจตอนยังไม่แต่งกันเนาะมันตอนที่คบกันเป็นแฟนมันก็ไม่ทำอย่างนี้ใส่ผมไม่งั้นผมไม่แต่งหรอพอมันอยู่ด้วยกันมีลูกคนละมันไม่เกรงอกเกรงใจหรออยู่มากันมากี่ปีแล้วอ่ะโอ้6 7ปีแล้วทนอีกไม่ได้หรอเครียดเรื่องนี้เครียดมันพายผมเฟลอ่ะบอกไปว่าตกไปป๊อดแล้วบางครั้งขับรถไปก็เครียดเรื่องนี้เครียดมันพายผมเฟลอ่ะบอกไปว่าตกไปป๊อดแล้วบางครั้งขับรถไปก็แง่นตู้ป๊อดอย่างเงี้ยมันใช้ไปละอะไรมันไม่ไหวอะไรเงี้ยมันคือเราบางคนฟังอาจจะเป็นเรื่องมันยาวแต่เรารับไม่ได้อ่ะขับรถไปอ่ะป๊อดอย่างกินข้าวเงี้ยก็ป๊อด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 เงี้ยมันไงมันน่าเกลียดอ่ะมันไปถามไปถามอาจารย์เบียร์คนอื่นทำดูนะจะแก้ปัญหานี้ยังไงลองถามดูนะใช่ผมจะที่ผมโทรมาไม่ใช่ป้วนคือจะถามเรื่องกฎหมายมันมีช่องทางกฎหมายมันยากครับถ้ากฎหมายมันยากครับแล้วโอ้โหแม่ฟ้องหย่าไม่ได้กรรมอะไรของกูวะเนี่ยเครียดใช่ป่ะไม่มีช่องทางเลยใช่ไหมโอ้ยากครับเป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็นสามีภรรยาตามมาตรา1516อนุมาตรา6ผมมองว่ามันยังไม่เคยเกิดเหตุลองฟ้องดูก็ได้ครับเราจะได้เป็นเคสแรกที่ได้ออกข่าวหน่อยโอเคครับผมมาครับทนายครับผมมาครับพี่แก้ปัญหายังไงอ่ะเจอทุกรูปแบบจริงๆแล้วพี่แก้ปัญหายังไงถ้าสมมติว่าเป็นเมียพี่แก้ปัญหามันยังไงอ่ะพี่แก้ปัญหายังไงผมอยากรู้ปัญหานี้เราจะได้รับการแก้ไขยังไงเอาให้เราไปบวชค่ะใส่แมสซื้อสำลีค่ะแต่ละเคสเนาะค่ะแกล้งมีเมียน้อยค่ะไปหาพี่หนุ่มกัญชัยค่ะเอ็นดูพี่ทนายมากค่ะทุกรูปแบบไปแล้วผมอ่ะตัวสู้ค่ะทนครับปรึกษาปัญหาเล็กน้อยครับให้อภัยครับมีปัญหาเรื่องตดค่ะพาไปหาหมอค่ะไปหาคนตื่นทำค่ะกันได้อยู่บ่ขาดตดค่ะดีนะผมไม่มีคู่นะผมเลยไม่มีปัญหานี้เออว่ะปัญหาเล็กๆน้อยๆที่ทนายคดีครอบครัวต้องรู้